เชื่อเรื่องผีก็จะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับก็คือต้องรอการพิสูจน์ให้เห็นให้มันต้องตอนนี้ต้องการสิ่งที่ว่าให้มาเปลี่ยนทัศนคติว่าผีมีจริงคือถ้าบอกว่าพี่อาทิตย์เห็นผีนี่พี่ที่ก็จะยอมรับใช่ไหมครับว่ามันเป็นผีจริงก็ถ้าเห็นไม่ใช่เสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กหรือเสียงเงาอะไรอย่างนี้นะถ้าเห็นเป็นผีเลยก็ชีวิตเนี่ยจะเปลี่ยนไปก็คือแบบว่าจะเชื่อในบาปคุณโทษจะเชื่อในผีนรกสวรรค์ตายไปไปไหนเนี่ยจะเชื่อตรงนั้นมากอยากเห็นแต่ขอแบบไม่ต้องน่ากลัวอยากพิสูจน์ว่ามีจริงแค่นั้นแหละชื่อเล่นชื่อวัดอายุ27ปีทำงานอยู่ห้างเป็น PC ขายของเกี่ยวกับเครื่องโภคภัณฑ์ของใช้ต่างๆเกี่ยวกับเครื่องครัวนะครับวัดในปกติมันกลัวผีเหรอครับปกติก็แต่ก่อนก็กลัวนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่ามันชินแล้วนะครับเพราะว่าเคยผ่านมาบ้างเรื่องแบบนี้นะครับเจ้าที่ไปเล่นผีด้วยแก้วกันนี่วัดแบบว่ามีลังเลอะไรไหมครับก็ชวนไปนะครับมีบ้างนะครับก็แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมชาตินะครับที่ปรากฏการณ์ตัวนี้คนทุกคนก็น่าจะลองดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็คิดว่าถ้าอยากลองนะครับอย่างวันนี้ในวัดเตรียมตัวมาพร้อมไหมครับก็ใจก็ปกติครับผมก็ก็ทำใจให้สบายนะครับวันนี้นะครับรู้ไหมครับว่าวันนี้พี่ก็จะพาเล่นที่ไหนครับน่าจะเป็นโรงแรมอะไรนะเราใช้คิดว่าพวกผมจะไปเล่นไอ้ผีด้วยแก้วมันสุกที่สามนี่เราใช้คิดว่าเห็นด้วยครับไม่เป็นไรไหมจะเป็นไรไหมครับจะเป็นไรไหมคงไม่เป็นไรหรอกครับเพราะสุกที่สามเป็นความเชื่อของคนที่นับถือคริสต์ครับแต่ว่าพี่เขาบอกว่าจะไปเล่นกันอยู่ตรงไหนแถวโรยันสลุมครับก็ลองดูครับอาจจะเห็นอะไรดีๆก็ได้ครับเมื่อวานตอนบอกว่าจะไปที่โรยันพลาซ่ากลัวก็คือแบบก็กลัวนะแบบถ้าเผื่อมันมีจริงจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็รู้สึกธรรมดาไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นเลยตอนเฉยๆที่จะไปเล่นกันนี่แหละครับคือถ้ามันเกิดมีอะไรแบบจะเป็ดขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีใครรับผิดชอบอยู่แล้วพี่นั่นแหละแล้วพี่ที่แบบรู้สึกไม่แบบก็วันนี้บอกตามตรงไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยเลยคือคิดว่าอย่างมากถ้าผีออกมาจริงๆก็ไม่บ้าก็ตายพี่โบทำไมต้องไปเล่นที่โรยันล่ะนั่นนี่ครับผมยังงงอยู่เนี่ยทำไมต้องไปเล่นมาที่สุขที่13นะครับคุณแนะนำไม่ใช่เหรอครับพี่ที่จะไปเล่นผีเสื้อแก้วเนี่ยได้บอกใครหรือยังครับได้บอกแบบว่าอย่างแฟนพี่อาทิตย์หรือว่าใครไหมไม่ได้บอกแฟนบอกเพื่อนที่ทำงานไว้แล้วก็บอกเขาว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่มาทำงานก็ไปเยี่ยมเลยนะที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยบอกใครไหมได้ไปบอกใครไหมว่าเราจะไปเล่นผีด้วยแก้วหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็บอกแต่เพื่อนนะครับแต่ว่าแล้วก็ว่าไงบ้างเพื่อนเขาไม่เชื่อนะครับว่าเราพูดเล่นนะครับวัดคิดว่าที่เรากำลังเล่นผีด้วยแก้วเนี่ยเรากำลังแบบลบหลู่อะไรหรือเปล่าครับก็ถ้าเป็นเรื่องลบหลู่ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้มันเป็นพิธีกรรมนะครับคือเราต้องขอเขาก่อนนะครับก่อนที่เราจะเล่นนะครับมันก็ว่าเราลองของหรือเปล่าครับวัดครับตัวนี้มันก็ลองอยู่แล้วครับแต่ว่าเราต้องมีพิธีกรรมในการเล่นนะครับให้ถูกต้องนะครับมันเป็นเรื่องดีหรือเปล่าวัดที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยตัวนี้นะครับมันก็มีวิธีแก้นะครับวิธีแก้เคล็ดอะไรแบบนี้นะครับก่อนที่จะเล่นก็มีการสวดอะไรแบบนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะเล่นนะข้าพเจ้าเมื่อสวดมนต์
จะนึกถึงทิศกวดน้ำส่วนกุศลให้ให้ได้รับส่วนบุญกุศลกับดวงวิญญาณที่มาปราบถ้วยแก้วมันร่วมเล่นผีถ้วยแก้วโยยะมาตาแล้วก็ภาษาจีนภาษาจีนงั้นก็ไปป่าช้าจีนก่อนเราไม่มีตัวหนังสือจีนใช่คนจีนเขาอ่านตัวหนังสือไม่ออกหรอกตัวหนังสือป่าช้าจีนอื่นๆก็มีเจ้าหน้าที่เฝ้าเราต้องขอนายป่าช้าด้วยดิถ้านายจะไม่ต้องเล่นริมถนนเลยคือไปแถวทางรถไฟอ่ะก็ใจนะทางรถไฟเออทางรถไฟมันไม่เห็นมันไม่เห็นทางรถไฟมันหัวมุ่นบ่อยมันไม่เห็นแต่ว่าพวกริมถนนใหญ่อะไรเงี้ยพวกสีตายหงเยอะผ่านรถไฟไม่อยากเล่นกับสีตายหงฮะพี่โบครับตกลงคืนนี้จะไปเล่นที่ไหนกันบ้างครับก็ดูไว้หลายที่ครับก็มีประตูผีไปโรงพยาบาลไหมโรงพยาบาลมาแล้วแล้วเข้ามาแล้วเราก็ไปหาที่ขึ้นในโรงพยาบาลเลยโอ้โหโคตรฮาเลยยามจับได้มาเราไม่ได้ขึ้นเยี่ยมชีวิตเราจุดที่ประตูผีแล้วไงจะไปที่ไหนวิญญาณเรามันอยู่ประตูผีวิญญาณเราเออเขียวกลัวผีป่ะครับกลัวครับแต่แตกแล้วพูดเลยว่าไม่รู้จะกลัวไปทำไมเขียวเคยเห็นผีป่ะครับไม่เคยครับเป็นผีอยู่ดีนะเขียวคิดบ้างไหมครับว่าถ้าบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาคืนนี้แล้วใครจะรับผิดชอบไม่คิดอะไรหรอกครับยิ่งเราเป็นเด็กอยู่ด้วยอย่างเงี้ยผมไม่มีประกันหรอกผมยังไงก็ได้ครับผมฟรีสไตล์ครับมีประกันแล้วไม่ต้องห่วงอะไรมันจะเกิดก็ช่างมันเถอะครับพี่บอกคิดว่าการเล่นผีด้วยแก้วนี่มันจะเกิดอันตรายอะไรไหมครับมีครับมีอาถรรพ์เป็นเกมที่ไม่รวดผลอะไรมากแต่ว่ามีอาถรรพ์เยอะมากเพราะในสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเขาจะติดตามผู้เล่นไปเหมือนว่าไปปลุกเขาขึ้นมาการไปสวดไปเชิญเนี่ยไปเรียกเขามาบางครั้งผีเขาไม่มีญาติอยู่แล้วการที่เราไปปลุกเขาขึ้นมาก็เหมือนเขาจะกลายเหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าคอยติดตามชีวิตเราไปแล้วเราจะไปปลุกเขาขึ้นมาทำไมล่ะครับถ้าอยู่เขาก็ดีแล้วไม่ใช่หรอครับงั้นก็จะเล่นกันเลยครับไอ้เขียวกลัวไม่กลัวมันมีกฎกติกามารยาทครับก็คือการเล่นแล้วมันต้องมีการคิดส่วนบุญส่วนให้มอบบุญให้เขาอันนี้ถือว่าเป็นการแสดงความเมตตาอย่างนึงครับอย่างพระตุรงไปปรากฏที่ไหนก็จะแผ่เมตตาให้วิญญาณบริเวณแถวนั้นได้รับส่วนบุญส่วนบุญส่วนพ้นจากกบายภูมิไปติดไปเกิดอะไรเงี้ยคือตุรงเราเล่นผีแก้วนี่คือเราเหมือนกับแค่แบบว่าเราทำบุญหรือเปล่าครับเกี่ยวห้องเหงาก็เรียกเขามาคุยเกี่ยวป่ะครับเป็นการเจริญเมตตาครับถ้าไม่เมตตาก็ไม่เป็นมิตรกันครับเราไปเล่นนี่เราแสดงความเป็นมิตรไงครับก็ไปเรื่อยๆครับลองหลายๆที่ดูถ้าเพื่อนดีก็เริ่มไปที่แรงแรงเรื่อยพี่โบ๊ทครับพี่โบ๊ททำอะไรครับเมื่อกี้อ๋อแสดงความเคารพบูชาพระภูมิเจ้าที่ครับแสดงความเคารพนับถือจุดธูป9ดอกสื่อเข้ามาว่าเป็นผู้หญิงพวกมึงออกไปไม่อยากให้มายุ่งไม่อยากให้มาทำพิธีอะไรอย่าทำเลยไปไหมถ้าเขาไม่ให้ทำเราอย่าทำเลยนะเดี๋ยวลองเล่นดูไม่ใช่อุ้ยนะคือไปแรกถ้าเขาบอกคืออย่างเงี้ยถ้าเขาบอกวันนั้นเราก็อย่าคืออย่างเงี้ยนะมันจะเป็นการคือเราไปที่อื่นดีกว่าแต่พอปอยเดินมานี่อธิษฐานไปเรื่อยๆตอนที่ไปนั่งลักษณะนี้อาจจะเหมือนพอนี่อธิษฐานไปเรื่อยเขาเข้าใจเขาก็เลยนิ่งไปถ้าเขาบอกนั้นเราจะเล่นทำไมไม่อันนี้แพ้ไม่ตายทำใจให้สบายแล้วก็แพ้ไม่ตายทำใจให้สบายเราไม่ได้มาทำร้ายเด็กเย็นไร้หากมีโชคมีลาภโชคดีมีชัยอะไรเราก็จะมาอธิษฐานทำบุญก็จะนึกถึงแล้วนี่ก็จะมีสวดมนต์ประจำอยู่แล้วก็จะอุทิศส่วนกุศลให้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมรึกถึง
องค์มหาเทพองค์มหาเทวีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุกชั้นฟ้าคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายองค์นายยานายแห่งพวกข้าพเจ้าทั้งหลายขอพระองค์ทรงสถิตปกปักรักษาอย่าได้มีพยันตรายใดๆทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเลยให้โชคดีมีราบปลอดภัยทุกการเถิดโอมปรเมศรมัสการามองค์การณิสวังพรหมเรศสยามภูปัสสวาวิษณุไวยธานะโมโทติรูปัมธรมายิกยานังยะไวยราคัมรัมสถานันตระวิมุสตินันมัตเตนมัตเตจักรังโทวาจะเอตมัตรยัตมันตรามากถนารมนาจตรวาปฏิตัมสัมโภพะปนโลธิวัติยามมัตตัมยะโอมพระพรหมมาปฏิภาหายะทุติยามปิพระพรหมมาปฏิภาหายะตติยามปิพระพรหมมาปฏิภาหายะโอเคใครจะเริ่มท่องคือท่องนมะปะทะอย่างทัดนะนิมะทะทะบนอย่างเงี้ยสามรอบเอาพัดท่องเลยนะนะมะมะทะทะนี่ทะนะนะนะมะทะทะนะมะทะทะวันนี้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายตอนนิ้วแตกแก้วนิ้วไหนก็ได้ไปชี้วันนี้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายแต่ลงเลยแต่ที่แก้วขอเชิญดวงวิญญาณดวงใดดวงหนึ่งซึ่งวนเวียนอยู่แถวนี้เข้ามาร่วมสนทนาในเกมให้เกิดความเชื่อความศรัทธาว่าสิ่งลี้ลับมีอยู่จริงโดยไม่ให้เกิดโทษเกิดภัยอันใดหากมาแล้วขอให้แก้วขยับด้วยเชิญแล้วยาวมือเท้าเขาเลยพูดเลยมาแล้วขอให้แก้วขยับด้วยธรรมชาติขอให้แก้วเลื่อนเลยเธอใครเลื่อนหรือเปล่าเฮ้ยเจ็ดกับไรเจ็ดแปดเจ็ดแปดนี่เป็นโชคใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้ไปที่ใช่เฮ้ยใครเลื่อนเนี่ยเมื่อท่านเดินมาที่ออกแล้วพวกข้าพเจ้าทั้งหลายก็เป็นอันว่าท่านได้พอใจที่ออกข้าพเจ้าขอขอบคุณและขอขมาหากแม้มีสิ่งใดผิดพลาดไปประการใดได้ล่วงเกินสิ่งใดไปโปรดอดโทษอโหสิกรรมให้กับพวกข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดและพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเมื่อมีโอกาสได้ทำบุญจะระลึกนึกถึงพระคุณของท่านที่ได้มาร่วมสื่อสารในความอยากรู้ของพวกข้าพเจ้าในครั้งนี้ขอบคุณครับอ๋อนี่ออกได้7 8มางี้เลยเหรอเขาจะสื่ออะไรอ่ะก็นี่ไปจุดธูปขอแต่ว่าขอโชคขออะไรแต่พูดถึงเมื่อกี้นี้ดูนิ้วไม่มีใครเลื่อนไปไหนนะแต่ว่าใครจะกล้ามาแค่นี้แล้วถูกเลยแต่บทจะไปแบบเขาคุ้มเดี๋ยวมาบอกเลขเฉยเขาไปที่เลขนะปึ๊บเข้าไปไม่มีใครเลื่อนนะเราไม่ได้มาขอไม่ไม่ทุกคนก็สี่คนกล้ายืนยันว่าไม่มีใครใช่จริงก็ขอบคุณครับผมอยากจะเรียนต่อใจจะขาดเลยเนี่ยแต่เมื่อกี้คือว่าเราดูว่าสายยังไงจะไวช่องเลขน้อยใครจะกล้าลองขนาดนั้นเขาไม่อยู่นี่นะเขาไม่อยู่คู่กันอยู่แล้วบางทีอาจจะเป็นแค่เลข7ก็ได้แล้วเราเขาให้แค่นี้เขาให้แค่นี้เราควรจะรีบออกไปเพราะว่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไม่หันหน้าไปทางนี้แล้วก็นั่งคุกเข่าแล้วไปที่อื่นขอขมาแล้วก็ขอบคุณก่อนออกไปอย่าได้มีเวรต่อกันและกันอย่าได้อาฆาตพยาบาทอย่าได้ผูกเวรอย่าได้ติดตามเป็นเจ้ากรรมนายเวรขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่อยู่ในที่แห่งนี้ที่ให้โอกาสพวกข้าพเจ้าได้เข้ามาสื่อสารขอบคุณครับสมมติจะดึงคนนึงนะไม่ใช่ดันอย่างเดียวถ้าเปลี่ยนปุ๊บมันจะเปลี่ยนทิศทางหมดเลยห้ามดันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตอนหน้าตัวเสร็จอ่ะตอนแรกแก้วอยู่ตรงนี้ไหมตอนหน้าตัวเสร็จอ่ะ
อยู่อย่างไปอย่างนี้เลยนะมันจะมันไปอย่างนี้เลยนะไม่ได้นัดหมายอย่างนี้เลยนะมันต้องมีสักคนนะครับที่แกล้งเพื่อให้เพื่อนรู้สึกกลัวอะไรเงี้ยครับเพื่อนก็สาบานว่าไม่ได้เลื่อนอะไรมันเลื่อนได้แต่ไม่ใช่ว่าจะไปเชื่อเลยว่าผีเข้าไปอยู่ในถ้วยแก้วแล้วก็เลื่อนอะไรเงี้ยแล้วรถที่มันขยับเนี่ยที่เชื่อว่าเป็นเพราะอะไรครับที่แก้วขยับครับก็มีสองแง่แง่หนึ่งก็คืออาจจะมีวิญญาณเข้ามาจริงๆอีกแง่หนึ่งก็คืออาจจะเป็นการพลังจิตหรืออะไรเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันนิ้ว4นิ้วใช่ไหมทุกคนส่งกระแสจิตเข้าไปแล้วทำให้อาจจะทำให้มันเคลื่อนไหวยังไม่แน่คุณถามจริงๆอ่ะว่าวัดดันหรือเปล่าอะไรนะครับคุณถามจริงๆว่าวัดเนี่ยดันหรือเปล่าวันนั้นอ่ะดันไม่มีใครดันนะครับวันนั้นมันเกิดขึ้นเองนะครับมันเกิดขึ้นเองเพราะว่าเราสัมผัสไปปุ๊บเนี่ยไม่มีถ้ากดปุ๊บมันจะมีมือเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดขึ้นแต่ว่าตัวนี้แก้วมันจะสั่นเองโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่ไม่มีใครไปกดไปอะไรมันนะครับจากการสังเกตนะครับอยู่กัน4คนนะครับผมตัวนี้เชื่อได้นะครับตัวนี้เสียงแก้วถูกกระดานจะไม่มีแล้วไปมันจะนิ่มไปเลยเสียงถูกระดานนี่ไม่มีนะไม่มีเนี่ยคือไม่มีนะมันแบบว่านิ่มไปเลยอ่ะมันนิ่มไปเลยแล้วไม่ได้เดินตะกุกตะกักเลยนะผมเนี่ยแบบนี้นิ้วมันงอไงมันจะไปลากไงล่ะแรงมันไม่มีออกอ่ะมันต่อบนนี้มันลากได้ยังไงเนี่ยถ้านิ้วตรงแบบเนี่ยมันจะลากได้เนี่ยเดี๋ยวแรงลมถ่วงไปจะลากได้แต่ว่าถ้านิ้วงอเขาเป็นเหมือนพวกริโพไหมห้ามเล่นเกมวันละ3ครั้งกดอันวันละ2ครั้งคำเตือน